แต่ในทีนี้ไปกันที่การเมืองลุงป้อมก่อนลุงป้อมค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพปชรพลังประชารัฐเป็นที่รู้กันนะน้องตกปลาในอ่างพี่เป็นที่รู้กันนะรวมไทยสร้างชาติดูดส.ส.พลังประชารัฐค่ะนักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามลุงป้อมเมื่อวานเซ็งไหมจะเคลียร์ไหมทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนั้นแยกกันแบบนี้ไปฟังแบบนี้ไปฟังลุงป้อมค่ะสักนิดนึงเชิญค่ะว่าไงมีอะไรไม่มีหรอกนะอย่าไปว่าผมเซ็งเซิงอะไรผมไม่เซ็งหรอกนะครับผมไม่มีอะไรเซ็งหรอกผมก็ตื่นเต้นอยู่ทุกวันเนี่ยอย่าไปเซ็งใครคุณเซ็งอะไรคุณมาว่าผมเองครับไม่มีเครียดนะครับผมไม่เครียดอะไรเลยตื่นเต้นเรื่องอะไรครับก็ถามก็ดูสิถามก็ดูสิไม่นะสอสอเราโดนดูดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่ก็ดูไปดูมาอันนี้แหละครับก็ดูว่านายกดูไปลุงป้อมจะดูดกลับนะฮะอ๋อไม่ผมไม่ดูดนะผมก็ดูใครดูก็ผมจะไปดูดใครมาก็เห็นสองพลังประชารัฐไปอยู่กับพรรคคนไหนเป็นประยุทธ์อ๋อก็ไปก็พรรคเดียวกันนี่แหละครับนะครับไม่เป็นไรหรอกครับพูดได้ไหมว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคพันธมิตรกันโอ้ก็มันก็พลเอกประยุทธ์กับผมก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรกับผมก็ท่านก็อยากไปอยู่นู่นก็ไปผมไม่ว่าอะไรผมไม่มีปัญหาหรอกนะโอ้ยผมไม่มีความขัดแย้งกันเลย อยู่กันมา 40-50 ปีแล้วจะมาขัดแย้งกันคุณถามเลยคุณถามทุกวันเลยนะประชาชนรับทราบด้วยนะครับว่าผมไม่ได้มีความขัดแย้งนี่ผู้สื่อข่าวถามเองนะครับว่าให้ผมขัดแย้งผมว่าผมขัดแย้งใครผมไม่ขัดแย้งกับคุณด้วยไม่ขัดแย้งกับใครทั้งนั้นนะครับว่าการที่ท่านนายกแยกพรรคไปเนี่ยคือเป็นแนวทางแต่ละคนที่ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของท่านนายกต้องไปถามท่านนายกเองนะครับว่าเป็นแนวทางอะไรไม่รู้ก็ท่านจะไปก็ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าท่านจะไปไม่น้อยใจไม่โอ้ยผมไม่น้อยใจหรอกมันจะไปน้อยใจผมมีลูกพรรคอีก100กว่าคน200 300คนนะครับที่จะต้องอยู่ที่จะต้องทำงานร่วมกันพรรคนี้จะต้องเป็นพรรคที่เป็นหลักให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับพลังประชารัฐไม่มีเกี่ยวแล้วครับมีคุณว่าเองนะครับคุณว่าเองมีคุณวาสนาแล้วว่าเองเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่ลักษณะวาสนาบางคนเขาก็บอกว่าไอ้เพราะคำว่าก็พักเดียวกันนี่แหละจะเป็นเรื่องใช่แล้วก็เพราะไอ้คำว่าก็พักเดียวกันมันจะกลายเป็นสายล่อฟ้าเขาพูดกันมีคนบอกเหมือนกันสะกิดมาเหมือนกันขีดเส้นใต้เขาพูดกันเขาพูดกันเขาพูดกัน